สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนะแล้วก็ลูกๆโรงเรียนนักเรียนวัดทรงธรรมทุกคนตลอดจนผู้ที่ชมเทปนี้อยู่นะครับผมสมชายแสงถนอมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรมนะครับในนามโรงเรียนวัดทรงธรรมนั้นมีความรักและความห่วงใยในลูกๆโรงเรียนวัดทรงธรรมทุกคนนะครับนะด้วยสถานการณ์โคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 ซึ่งลูกๆไม่สามารถที่จะมาเรียนยังสถานที่ที่โรงเรียนตามปกติได้นะครับต้องเรียนอยู่กับบ้านทางเรียนนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนะก็พยายามหาวิธีทางที่จะให้นักเรียนทุกคนได้มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับของโรงเรียนเราได้มีการดำเนินการในหลายๆทางนะครับเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือการสอนออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพนะครับลำดับแรกเลยที่เราเป็นห่วงใยก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรมนะครับซึ่งเรามีความห่วงใยนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนั้นนะครับก็ฝากนะครับให้ลูกๆนั้นอยู่ที่ตั้งอย่าได้ออกไปยังจุดเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆนะครับนะให้เรียนหนังสืออยู่กับบ้านนะแล้วก็ฝากท่านผู้ปกครองนะครับนะถ้าหากพบเห็นนักเรียนมีการรวมกลุ่มในบริเวณพื้นที่เสี่ยงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ขอให้ประสานกับทางโรงเรียนนะครับในเบอร์02-463-3345-6นะครับต่อ145นะครับอันตรงนี้คือแล้วในส่วนของเรียนนั้นเราจะจัดรถโมบายนะครับนะออกไปตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่บริการนะเพื่ กำกับดูแลลูกๆโรงเรียนวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งนะครับนะหากท่านผู้ปกครองมีข้อมูลจะแจ้งประสานทางเรียนก็สามารถประสานกับทางรถโมบายได้เลยนะครับนะอีกสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงหรือเป็นเรื่องหลักนะครับคือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือการสอนออนไลน์โรงเรียนของเรานั้นมีช่องทางให้ลูกๆได้เรียนผ่านออนไลน์นะครับนะทาง www.songtham.ac.ch นะครับนะซึ่งสิ่งที่ลูกๆหรือนักเรียนต้องเตรียมก็คือ 1. ตรวจสอบตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนดนะครับซึ่งทางเรียนเราได้ส่งไปให้ทาง Google Classroomนะให้คุณครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นส่งไปให้ทาง Google Classroom นะครับนะอันที่สองเตรียมหนังสือเรียนเอกสารประกอบการเรียนรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมก่อนเรียนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือไม่สามารถเรียนทางกายได้นะครับทางเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเรื่องของสื่ออุปกรณ์อะไรต่างกำลังหาวิธีการแก้ไขอยู่นะครับตอนนี้กำลังสำรวจความต้องการอยู่อันที่3เข้าเรียนตามตารางเรียนที่กำหนดนะครับและลำดับที่4ก็คือทำแบบฝึกหัดใบงานหรือภาระงานที่ครูมอบหมายพร้อมส่งภายในกำหนดเวลานะครับอันเดียวท่านไปดูทางช่องทางที่เข้าเรียนนะครับนะช่องทางเข้าเรียนท่านเข้าไปเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดทรงธรรมนะครับนะเป็น www.songtham.ac.th นะครับนะซึ่งตรงนี้สิทธิในการเข้าถึงของนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมทุกคนนะสามารถเข้าถึงได้นะครับนะแล้วเปิดไปดูนะครับแบนเนอร์ด้านขวามือนะครับนะจะมีช่องทางเข้านะครับนะเรามีทั้งหมด6ระดับนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะครับนะมี QR code สแกนให้เรียบร้อยนะครับนะหรือเข้าไปเปิดดูได้นะครับสิ่งนี้นะครับทางโรงเรียน
ว่าทรงธรรมอยากจะบอกกับท่านผู้ครองหรือบอกกับลูกๆของเราว่าวันนี้โรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานั้นได้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในระบบออนไลน์นะครับนะโดยเราใช้ชุดนะทำเปรียบเสมือนห้องส่งนะครับมีการบันทึกเทปเน้นเรื่องของเสียงภาพและก็สื่อการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะครับนะแล้วก็ออกอากาศปรับตารางเรียนใหม่นะครับผ่านทางช่อง YouTube ไลฟ์ตามลำดับชั้นระดับชั้นต่างๆนะครับนะงั้นนักเรียนม.1ก็จะเข้าไปที่ระดับชั้นม.1ก็จะเรียนตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับนะดูทางสื่อทางที่ทางเรียนส่งไปให้นะครับบางสื่อเราก็ใช้การอัดเทปบางสื่อเราก็ใช้สอนสดนะครับนะ เราจะมีคลิปการสอนทุกชั่วโมงนะครับถูกบันทึกไว้ใน YouTube Channel ของแต่ละระดับชั้นนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ เป็นความภาคภูมิใจของเรียนวัฒนธรรมนะครับที่มอบให้กับลูกๆโรงเรียนวัฒนธรรมทุกคนนะครับที่จะมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าลูกๆดูไม่ทันในชั่วโมงในตารางก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เป็นการบันทึกเทปอย่างมีคุณภาพนะครับนะนี่คือสิ่งที่ทางโรงเรียนได้เตรียมมาให้นะครับนะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าสถานการณ์โควิดนั้นมันจะรุนแรงแล้วก็ยืดระยะเวลาไปมากน้อยขนาดไหนนะครับนะตรงนี้อยากให้พวกเราทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ออกมานะอย่างเคร่งครัดนะเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวของเรานะแล้วป้องกันชุมชนของเราสุดท้ายป้องกันประเทศของเรานะครับนะขอให้ลูกๆอย่าได้ทำพฤติกรรมเสี่ยงหรือออกไปชุมนุมออกไปมั่วสุมในที่ต่างๆนะครับตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการสอบกลางภาคก็เราก็จะทำการสอบในระบบออนไลน์บางส่วนนะครับนะก็ขอให้พวกเราได้ติดตามนะครับอย่าได้พลาดโอกาสนะครับนะส่วนนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องของการเรียนการสอนขอให้ส่งข้อมูลมาผ่านคุณครูที่ปรึกษาหรือคุณครูประจำวิชานะครับนะทางเรียนก็จะได้เอาปัญหานี้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับสำหรับต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมทุกท่านนะครับดูภาพบรรยากาศสิ่งที่โรงเรียนวัดทรงธรรมตั้งใจทำให้กับลูกๆทุกคนนะครับนะซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานวิชาการและทีมงานไอซีทีของโรงเรียนวัดทรงธรรมนะครับนะนำโดยท่านรองผู้อำนวยการกิตเมศนะครับธีรสุนทรไทยนะพาทีมงานนะครับทำงานนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับมีความพร้อมที่จะออกอากาศบรรยายนะครับนะทำให้ เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับจำนวนถึง7ห้องนะครับนะซึ่งแต่ละห้องนั้นเราส่งระดับชั้นละ1ห้องเราสามารถที่จะทำบันทึกเทปได้แล้วก็ถ่ายทอดสดได้นะครับนะทีมงานทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยนะคุณครูก็เรียนรู้ปรับตัวทำสื่อแล้วก็บันทึกเทปแล้วก็สอนสดกันนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดทรงธรรมนะครับซึ่งยังไม่มีโรงเรียนมัธยมใดๆนะครับได้ดำเนินการตรงนี้แต่โรงเรียนวัดทรงธรรมเราได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะความห่วงใยในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับที่มีประสิทธิภาพที่อยากจะให้ลูกๆทุกคนนะได้เรียนรู้เทียบเท่ากับการได้เรียนรู้อยู่ที่โรงเรียนนะครับนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะถือว่า เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนมอบให้นะครับนะให้กับลูกๆโรงเรียนวัดทรงธรรมทุกคนนะครับนะฮะนั้นอยากจะให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆมั่นใจนะครับว่าโรงเรียนวัดทรงธรรมแห่งนี้ถึงแม้จะมีสถานการณ์ไวรัส
โคโรนาไวรัส2019หรือสถานการณ์อื่นๆนะครับที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้การเรียนการสอนของเราก็ไม่ได้หยุดชะงักลงนะครับนะ เราใช้หลักการ no one left behind หรือ no child left behind นะเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับขอให้ลูกๆตั้งใจเรียนนะครับนะถึงแม้จะอยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนได้เทียบเท่ากับอยู่ที่โรงเรียนนะครับนะหากมีข้อคอมเมนต์ใดๆนะครับนะหรือข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็อยากให้ลูกๆโรงเรียนต้องทำนะครับหรือนักเรียนทุกคนนั้นได้นำเสนอข้อมูลย้อนกลับให้กับทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้การเรียนการสอนออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ